สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลิฮิوصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักในเรื่องของการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีแน่ทำดีก็ตอบแทนในสิ่งที่ดีทำไม่ดีก็ลงโทษด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีที่ได้ประกอบอันนั้นไว้อันนี้เป็นความเชื่อที่จะต้องยึดเป็นหลักเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะก็ไม่เห็น เกิดอะไรขึ้นนี่ทั้งที่ทำผิดอยู่อย่าชะล่าใจนะครับอันนั้นอาจจะถูกปล่อยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ก่อนแต่พอจะเอาก็ทีเดียวเนียนเลยครับอย่าชะล่าใจนะครับเพราะถูกเตือนกันมาตลอดก็มาต่อในเรื่องของนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามถูกทดสอบจากทรัพย์สินจากฐานะจากครอบครัวลูกภรรยาไม่รับความสำเร็จจันคลอนความแน่วแน่จิตใจของท่านในศรัทธานั้นไม่ได้ป่วยจนกระทั่งไม่เหลือแม้กระทั่งเรี่ยวแรงเหลือเพียงแต่ลิ้นที่ดิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดแล้วก็อดไม่อดทุกทรมานไม่ทุกทรมานในท้ายที่สุดอัลลอฮ์ก็ชมวัดกุรอับดานาอัยยูบจงนึกถึงบ่าวของเราที่ชื่ออัยยูบและสุดท้ายก็บอกว่าอินนะฮูอาวาบแท้จริงเขาเป็นคนที่อาวาบจิตใจมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์กลับสู่อัลลอฮ์ด้วยการตออัตจงรักภักดีแม้กระทั่งลำบากขนาดไหนก็ไม่หยุดจากการรำลึกถึงพระองค์ทำดีต่อพระองค์เพราะทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ทรงทดสอบแล้วก็ผ่านหมดได้รับความสำเร็จในท้ายที่สุดพระองค์ก็สั่งกับท่านว่าอุรกุดบิริจิลิกะจงกระแทกเท้าลงไปนะครับย่ำเท้าลงไปที่พื้นฮาดามุกตะซาลุนบาริดุนวะชะรอบอันนี้จะเกิดเป็นตานามขึ้นมาทำให้ชำระเรือนกายได้แล้วก็ดื่มพอทำเช่นนั้นก็โรคภัยที่เน่าเหม็นผิวที่หน้าขยะแขยงกินหายไปดังปิดทิ้งรูปโฉมก็มางดงามดังเดิมนะครับแข็งแรงแล้วก็นั่งประจำที่อยู่ ผู้เป็นภรรยาครับ ผู้ที่เป็นภรรยาก็กลับมาหาสามีก็เป็นภรรยาที่น่าชื่นชมแล้วครับเรียกว่าคู่ทุกข์คู่ยากคู่หนังคู่กระดูกจะลำบากยากเข็นขนาดไหนก็ไม่เคยย่นย่อท้อถอยรับใช้อยู่ตลอดถึงแม้ว่าในบางครั้งจะนึกไปต่างๆนานาเช่นมาค้านสามีว่าทำไมเป็นถึงนบีทำความดีขนาดนี้เป็นคนดีในขนาดนี้ทำไมถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมครับเรามักจะนึกอย่างนั้นทำไมล่ะเราเข่งคัดอย่างนี้ไม่เคยไปเลวไม่เคยไปชั่วเลี้ยงคนมาตลอดแจกมาตลอดทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยบทอย่างนี้ใช่ไหมภรรยาของอัยยูบก็ทำนองนี้แหละครับแต่อัยยูบพูดคำเดียวว่าลิลลาฮิมาอัตวะละหูมาอาคอดเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับลิลลาฮิมาอัตวะละหูมาอาคอดสำหรับอัลลอฮ์ก็คือตามที่พระองค์ได้ทรงให้และที่เอาไปก็เป็นส่วนของพระองค์ที่จะเอาพอหายปกตินั่งอยู่ตรงนั้นภรรยากลับมาก็
เรียกหาอายุบอายุบหาไม่เจอครับหายังไงก็ไม่เจอเจอแต่คนหนึ่งที่นั่งยิ้มอยู่ตรงนั้นก็เข้าไปถามว่านี่ท่านเห็นคนคนหนึ่งที่เขาป่วยเห็นคนคนหนึ่งที่ผู้คนรังเกียจนั้นเขาไปไหนแล้วเนี่ยเออชายผู้กำลังเกษมสำราญด้วยความยิ้มนั้นก็กล่าวตอบว่าท่านจงพินิจพิจารณาแล้วมองดูให้ดีสิมองแล้วก็ยังจำไม่ได้เลยสุดท้ายบอกว่านี่แหละคืออายุคนที่กำลังตามหานางก็งงว่าเอ๊ะมันปฏิหารไปได้อย่างไรไม่มีครับที่จะเป็นไปไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ให้อายุก็บอกกับภรรยาว่านั่นอาบน้ำตรงนั้นซะดื่มซะนางก็ทำตามที่สุดโซมไม่มีน้ำไม่มีดวนไม่มีเสน่ห์ก็กลับมาปิ้งเป็นสาวรุ่นเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับอัลลอฮ์ตอบแทนให้ทั้งอายุบแล้วก็โดยให้ภรรยานั้นคืนมาเป็นสาวรุ่นดังเดิมก็เลยอยู่ดำรงชีพต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเก็บไปหมดคืนมาเหมือนเดิมนะครับกลับมามีไร่นามีโรงสีโรงงานมีประชาราษฎรคอยรับใช้นะครับเป็นบริวารหรือบริพารน่าจะบริวารนะแล้วก็ลูกก็ได้มาตามจำนวนเดิมเห็นไหมครับก็ตรงตามที่อัลลอฮ์บอกวะลาอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมแน่นอนถ้าเจ้าได้ขอบคุณก็คือขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนพระองค์ก็บอกว่าละอาซีดันนะกุมท่านจะตอบแทนให้กับท่านทั้งหลายอย่างเต็มภาควัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมครับในเรื่องของการช่วยการปกป้องคุ้มครองของอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ไกลเลยอินนะเราะห์มะตุลลอฮิกอรีบมินัลมุห์ซินีนนะฮ์นุเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์ตามที่เคยบอกไปแล้วมันจริงเสียนี่กระไรนะครับนั้นไม่ใช่คนครับเป็นเรื่องของพระเจ้าคนนั้นไม่มั่นคงแต่พระเจ้านั้นทั้งมั่นทั้งคงทั้งถาวรนะครับสัญญาก็เป็นสัญญาแต่เพียงอย่างเดียวว่ามนุษย์ที่เป็นบ่าวของพระองค์นั้นอย่าได้ผิดสัญญาให้มันตรงให้มันซื่อสัตย์แล้วพระองค์ก็จะตามสัญญาทุกประการเพียงว่าอย่าใจร้อนอย่ารีบเร่งอย่าเร่งด่วนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงที่พระองค์ได้ทรงให้เกิดนั้นกำลังถูกทดสอบกำลังถูกวัดใจกำลังถูกหลายอย่างตั้งแต่อดีตเกิดเป็นเยี่ยงอย่างให้เห็นกันมาแล้วก็อย่าได้ละเลยนะครับจากเรื่องต่างๆเหล่านั้นเมื่อได้รับทราบก็เอามาวัดกับตัวของเราเอามาวัดกับสิ่งที่เรามีอยู่โดยเฉพาะเราบอกว่าแย่บนว่าแย่แต่ถ้าจะมารวบรวมแล้วบางทีแบกไม่หมดครับที่มีอยู่นั้นอย่างน้อยๆมีสุขภาพก็ประเสริฐจุดแล้วสุขภาพไม่มีโรคไม่มีภัยตามมาในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของอย่างกับเช่นเนี่ยง่ายๆเลยลมหายใจตอนที่เรายังหายใจอยู่ปกติเนี่ยนะครับรู้ไหมว่ามันแพงลิบลิ่วแต่ไม่รู้ครับเพราะไม่ได้เสียสตังค์แต่พอป่วยนะครับเกิดหายใจไม่ได้แล้วต้องไปซื้อนะครับต้องไปนอนให้หมอคอยช่วยหายใจถามว่าราคาเท่าไหร่นั่นแหละครับถ้ารู้สึกตอนนั้นก็ดูเหมือนมันจะสายไปซะแล้วเพราะสิ่งที่มีคุณค่ากับเรามันหมดไปนั่นเองเพราะนั้นในช่วงที่เรายังได้มีสิทธิ์และมีส่วนในสิ่งที่มีคุณค่ามือมีคุณค่าปากมีคุณค่าสายตาโอ้โหยิ่งมหาศาลเลยเราไม่รู้ตอนที่เรามีสายตาเราก็ทรมานสายตาเราก็ทำบาปกับสายตานั้นด้วยการใช้สายตาไปในทางที่ผิดแต่พออัลเลาะห์เอาคืนจนทั้งพร่ามองไม่เห็นต้องไปตัดแว่นไม่มีแว่นก็แทบจะไปไม่ถูกตอนนั้นแหละครับจะรู้ราคาของตานะครับเช่นเดียวกันหูทุกส่วนที่เป็นอวัยวะเหมือนกันหมดครับมีคุณค่าแล้วก็มีราคาเพราะนั้นอย่าได้มองข้ามอย่าได้
ดูถูกว่าที่เรามีคืออย่างนั้นอย่างนี้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาเพราะนั้นทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มีคุณค่าครับอย่าได้ดูถูกอย่าได้มองข้ามบางครั้งรังเกียจโอ้มันไม่สวยมันไม่ดีไปเอาออกอย่างนั้นอย่างนี้อย่าครับแล้วก็คอลักนัลอินซานะฟีอะห์ซะนิตักวีมอัลลอฮ์ประกาศว่าเราได้สร้างมนุษย์มาในรูปทรงที่ดีเยี่ยมในสายตาเราบอกว่ามันดำแต่รู้ไหมบางมนุษย์บางที่บางส่วนนี้เขาใฝ่หาคนที่มีผิวที่ดำก็ไปอีกแบบนึงไม่ชอบเลยว่าดวงตามันตีตีเอารู้ไหมบางทีเขาชอบตาตีตีก็มีอัลลอฮ์สร้างมาเพราะนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าละกอดคอลักนัลอินซานะฟีอัสนิตักวีมนี่จริงเหลือเกินครับทั้งสวยงามทั้งสง่ารูปทรงอากัปกิริยาดีหมดครับไม่ได้สร้างมาไม่สมประกอบเดินกระเพกกระเพกอันนั้นก็เป็นคนพิการนะครับหรือจะไปไหนก็ต้องเลื้อยเป็นงูอันนั้นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราสร้างเขามาอย่างนั้นหรือไปไหนก็ต้องกระโดดขยงขยงขยงไม่ใช่ครับอันนี้เดินไปอย่างสง่าผ่าเผยนะครับจะลุกนั่งจะนอนจะจับต้องและโดยเฉพาะที่พิเศษสุดก็มีสติสัมปชัญญะกับสติสัมปชัญญะนั้นเอามาใช้เป็นเครื่องมือให้ดีที่จะกั้นกรองในเรื่องที่จะสัมผัสจะพูดกั้นกรองจะรับประทานกั้นกรองจะไปสัมผัสอื่นๆก็ช่างใจดูนะครับถ้ามันไม่ถูกต้องรีบงดจ้ะมันจะเป็นพิษเป็นภัยไม่ใช่เอาความชอบมาเป็นที่ตั้งอย่างเดียวก็ทำไมฉันชอบอย่างนี้ก็รู้ไหมล่ะครับว่าที่คุณกำลังชอบอยู่น่ะมันผิดบางทีผิดกฎหมายบางทีผิดศีลธรรมบางทีผิดวัฒนธรรมอันนี้ก็ว่ากันไปตามส่วนพอผิดพับก็จะต้องสต็อปหรือหยุดเพื่อไม่ให้มันเป็นพิษเป็นภัยและเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสื่อมเสียเกิดขึ้นและตามมาเป็นวงกว้างนั่นเองเพราะความผิดนั้นเหมือนเชื้อโรคนะครับถ้าเราไม่กำจัดตั้งแต่แรกมันก็จะงอกแล้วก็ลุกลามด้วยสิ่งที่ผิดนั้นมากจนกระทั่งในท้ายสุดก็จะเป็นความผิดที่มืดมนแล้วก็ครอบงำไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่เห็นแสงสว่างนั่นพี่น้องครับมนุษย์ได้เปรียบกว่าทุกสิ่งนะครับก็คือมีสติปัญญาจนสามารถจะทำสิ่งที่เหมือนกับมหัศจรรย์นะครับเหล็กมหาศาลเลยน้ำหนักมนุษย์สามารถจะทำให้ลอยน้ำได้สร้างเรือโอ้โหหนักไม่รู้กี่พันตันแล่นได้อีกต่างหากนะครับวัตถุเป็นก้อนเป็นชิ้นบินได้ครับแล้วก็ตัดเวลาให้สั้นลงโอ้โหมหาศาลเลยครับแล้วก็ที่คิดไปกว่านั้นโดยมันสมองจนกระทั่งทุกอย่างมันจะพังหมดแล้วไปละเมิดกฎย้ายภูเขามาไว้ในเมืองไปทำลายไม่ให้มีป่าอยู่ผลสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับน้ำแข็งก็จะละลายฝนก็จะตกต้องไม่ตามฤดูกาลอากาศก็ร้อนระอุมากขึ้นใครล่ะครับด้วยสมองและฝีมือของมนุษย์นะครับไม่ต้องอะไรมากขนาดสินค้าเอาเช่นรถยนต์บริษัทเขาผลิตมาอย่างยอดเยี่ยมสำรวจตรวจสอบมาแล้วอย่างดีพอมาถึงหัวพลิกแผงมาตัดต่อแต่งให้มันใหญ่ขึ้นให้มันดีขึ้นจะได้อย่างโน้นอย่างนี้ขึ้นแต่ไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะถาวรไหมมันจะทนทานไหมมันจะบาลานซ์กันไหมไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นเอาความรู้สึกคนที่เขาผลิตนั้นทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะออกมาเนี่ยแต่อยู่ๆเราไปตัดไปต่อไปเติมโดยไม่ได้ทดสอบเลยจริงๆมันอาจสนุกมันอาจจะได้อย่างใจแต่นานไม่ถามบางทีไม่ทันไรพังไปแล้วเพราะมันไม่ถูกส่วนกันมันไม่เหมาะสมกันนะครับอันนี้ก็จริงนะครับในเรื่องของพระเจ้านะครับบางทีก็ไปฝืนกฎไปฝืนหลักนะครับอันนี้อยู่ตรงนี้ภูเขาอยู่นี่ย้ายมาไว้ในเมืองพื้นท้ายเมืองก็ต่ำลงน้ำก็ท่วมภูเขาก็โลนนะครับไม่มีความร่มรื่นหุ้มน้ำไว้ไม่ได้แรงอ้าวมีป่าเยอะๆก็ไปเอาออกถ้าเอามาทำนู่นทำนี่ก็เป็นป่าที่ไม่ใช่ป่าธรรมชาติมันก็เสียไปเช่นเดียวกันแหล่งน้ำอะไรก็เสียหมดครับทั้ง
ในน้ำทั้งบนบกทั้งบนอากาศหมดเลยครับแม้กระทั่งน้ำฝนตกลงมาทีแรกต้นๆก็ดื่มได้กินได้แต่เดี๋ยวนี้มาอย่างกับเช่นในเมืองน้ำฝนตกลงมาบอกว่ารับประทานไม่ได้แล้วมันมีดื่มไม่ได้แล้วมีสารตะกั่วเยอะเอาก็ว่าไปเพราะมนุษย์นั่นเองนะครับไปทำความบริสุทธิ์ของธรรมชาติให้หมดไปเช่นเดียวกันในเรือนกายของมนุษย์มีสมองที่บริสุทธิ์มีสัญชาตญาณที่สะอาดก็อย่าไปทำให้ความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดนั้นหมดไปนะครับด้วยกับการยอมร่างกายนั้นผุดพองอยู่แล้วเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาก็เหมือนกับยอมให้บุคลิกร่างกายความประพฤตินั้นไปในทางที่ไม่ดีและผลสุดท้ายก็พังเอาง่ายๆอย่างกับเช่นคนไม่พอใจในผิวพรรณของตัวเองก็พยายามจะไปใช้สารสังเคราะห์ไปใช้เคมีทำให้สีผิวเป็นอย่างอื่นไปและผลสุดท้ายพอหมดอายุพอผิดมากๆเป็นพิษเป็นไงครับฟอนเฟะครับฟอนเฟะเหลวแหลกเสียหายจนกระทั่งชีวิตก็พาไม่รอดไปในท้ายที่สุดนั่นเดิมๆ ดีที่สุดครับและถ้าจะปรุงแต่งถ้าจะทำการจัดสรรทางหลักการก็บอกอยู่แล้วในกรณีที่เจ็บป่วยรักษาได้ตัดต่อได้ถ้าเจ็บป่วยนะครับแต่ถ้าดีๆอย่าไปต้องแตะครับเป็นไปตามเดิมแต่ถ้ามันถึงคราวที่จะต้องซ่อมตัดออกเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่ว่ากันตามวิชาการและก็ตามเทคโนโลยีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับขอให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้ยอมรับนับถืออิสลามมาแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นโดยเฉพาะต้องมีต้นฉบับมาจากหลักการของศาสนาที่ถูกต้องและแท้จริงไม่ถูกบิดเบือนเบี่ยงเบนแล้วก็ไม่ถูกเจือปนนะครับเป็นส่วนที่ท่องแท้โดยเฉพาะมีหลักฐานอ้างอิงแล้วก็โยงถึงที่มาของศาสนาจริงๆไม่ใช่อยู่ที่ความรู้สึกไม่ใช่ที่อยู่ที่หมู่มากไม่ได้อยู่ที่ความนิยมนะครับหลักเป็นสำคัญแล้วก็ต้นฉบับก็คือคำตรัสของพระผู้เป็นเจ้าสุภานะฮุวตาลาอย่างที่ยกมาหลายๆตอนและแนวทางที่ดำเนินก็คือแนวทางของศาสนทูตนะครับดีใจกับวันที่ท่านประสูติก็ดีใจกับแนวทางที่ท่านนำมาให้ไว้ก็ต้องพยายามยึดแล้วก็ปฏิบัติตามถึงจะเป็นความดีใจที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ดีใจกับเกิดแล้วก็เฉลิมฉลองกับการเกิดเฉยๆเหมือนกับเราดีใจกับครบรอบวันที่เราเกิดเราก็เกิดการฉลองแต่ในรอบช่วงปีมาสู่อีกปีหนึ่งนั้นมีพฤติกรรมยังไงลำบากครับเพราะนั้นท่านซอฮาบะห์บางคนได้พูดไว้ครับคอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดนั้นมันตอละอุมรุคนที่อายุของเขายืนยาวนานวะฮัสุนาอามาลุและผลงานของเขาก็ดีงามด้วยนะครับไม่ใช่ยิ่งอยู่นานอยู่ยืนยาวผลงานก็แย่ลงแย่ลงอย่างนั้นชัดรุนนาสนะครับคนที่ไม่ดีเลยนะครับวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลานะครับก็ต้องล่ำลากันไปตามวาระนะครับก็พบกันใหม่เช้าละในช่วงต่อไปมีโอกาสก็จะได้มาต่อมาเติมเสริมในเรื่องของสัจธรรมในเรื่องของรู้ให้ท่านพี่น้องได้รับแสงสว่างและก็ทางนำสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีญามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา